พาไปดูบรรยากาศเมื่อคืนที่ผ่านมาเลยที่พิษณุโลกนะครับครับเป็นงานแสงสีเสียงจัดอย่างยิ่งใหญ่ศึกยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชงานนี้จัดเต็มแล้วก็อลังการอย่างแน่นอนครับยุทธหัตถีเรียนมาวิชาสังคมวิชาประวัติศาสตร์ยุทธหัตถีเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการแสดงแสงสีเสียงบอกเล่าเรื่องราวนะครับตั้งแต่ตอนที่ไทยเสียกรุงครั้งที่1ครับแล้วสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยตอนที่พระองค์ท่านยังทรงเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยเป็นตัวประกันเป็นองค์ประกันไปอยู่ที่พม่าใช่ฮะใช่มั้ยแล้วทีนี้เนี่ย ท่านก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นแล้วฉันมันคนชอบเลี้ยงไก่ก็ตีไก่กับพระมหาอุปราชาของพม่าชนะด้วยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนเขาเอาไก่มาตีด้วยกันแสดงแล้วทำเหมือนเนาะจนถึงทุกวันนี้ก็ยังคงมีไก่สายพันธุ์ที่พระนเรศวรท่านเลี้ยงสืบทอดกันมาทีนี้พอท่านโตขึ้นคุณผู้ชมครับเรื่องของการกอบกู้แผ่นดินไทยตอนนั้นสมัยกรุงศรีเนาะก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยท่านก็มาถึงจุดหนึ่งที่มีการทำยุทธหัตถีก็คืออยู่บนหลังช้างแล้วก็ประจันหน้ากันฝั่งของสมเด็จพระนเรศวรกับฝั่งของสมเด็จพระมหาอุปราชาของพม่าทำยุทธหัตถีใครเรียนประวัติศาสตร์ก็จะรู้ว่ามันมีจังหวะหนึ่งเหมือนกับฝั่งเราเกือบจะเสียท่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยช้างศึกก็เขาเรียกอะไรอยู่ในท่าที่ได้เปรียบอ่ะอยู่เหนือกว่าเหยียบช้างอีกฝั่งนึงไว้ก็เป็นจังหวะที่แบบของาฟึบฟาดเข้าไปฟันตรงนี้พระศอของพระมหาปราชาขาดเลยนะครับนี่ก็ได้เรียนประวัติศาสตร์กันแต่เช้าเลยคุณผู้ชมครับอ่ะเหมาะกับเป็นครูประวัติศาสตร์นะครูภาษาจีนอ๋อหรอจริงแล้วเนี่ยก็เล่าให้ฟังกันเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีคนไปดูกันเยอะนะครับแล้ววันที่ไทยประกาศปลดแอกก็คือประกาศอิสรภาพเรากู้แผ่นดินได้เป็นวันที่กองทัพไทยประกาศด้วยนะครับว่าเป็นวันกองทัพไทยทางการประกาศให้เป็นแบบนี้ครับคนที่อยู่แถวพิษณุโลกที่นั่นเนี่ยอาหารก็อร่อยบรรยากาศก็ดีงานแสดงแสงสีเสียงก็ยิ่งใหญ่ไปชมกันได้นะจัดขึ้น 18-20 มกราคมนะครับมีเวลาให้ได้ไปชมกันอีก2วันครับอันนี้เขาเก่งเนาะผมชื่นชมช้างเนาะครับคนฝึกช้างดีมากช้างไม่ตื่นเลยจะพุเจออะไรแสงสีเสียงแบบนี้เอาจากพิษณุโลกคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปดูภาพหวาดเสียวที่นครพนมกันนิดนึงดูสิคุณผู้ชมเข้าไปดูใกล้ๆซูมเข้าไปดูใกล้ๆเห็นอะไรไหมพระโหรสลิงขึ้นมาครับเขาบอกทำแบบนี้จะได้บุญใหญ่ผมเคยไปทำมาแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ทำที่นี่ไปทำอีกวัดนึงครับโหรสลิงขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จะทำความสะอาดก็คือว่าปัดขี้นกอะไรอย่างเงี้ยสิ่งต่างๆที่มันสกปรกเนี่ยให้ดูสะอาดสะอ้านนะครับอ่ะไปดูกันครับเคียงคู่เบาบนหักยอดสู่ยอดสู่สาวท่าพนมดอกมันแก้นมันแก้นสาวท่าพนมดอกมันแก้นคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าหุ้ยคนที่ห้อยโหนสลิงลงมาสูงๆ60เมตรแบบนี้เป็นใครนะซูมเข้าไปดูใกล้ๆเป็นพระภิกษุกับสามเณรนะฮะครับที่เห็นเนี่ยเป็นพระภิกษุกับสามเณรห้อยสลิงลงมาแล้วก็ทำความสะอาดนะครับนี่ทำความสะอาดองค์พระธาตุพนมสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครพนมนะครับเขาเรียกกันว่าช่วยกันส่งน้ำยอดองค์พระธาตุทำตั้งแต่ด้านบนลงมาด้านล่างฮะเอาพวกขี้นงขี้นกสิ่งปฏิกูลฝุ่นละอองออกเพื่อทำให้องค์พระธาตุมีความสวยงามสมกับเป็นวัดที่ชาวจังหวัดนครพนมและคนไทยทั่วไปไหว้สักการะนะครับถามว่าอันตรายไหมอันตรายสิครับสูงแค่ไหนก่อน60เมตรโอ้โหต้องแก่นขึ้นไปก็เมื่อยอ่ะคุณผู้ชมครับสูง60เมตรแต่เขามีระบบเซฟตี้ที่ดีนะโหนสลิงมาแบบนี้บอกคุณผู้ชมนิดนึงเขาเชื่อกันแบบนี้ว่าใครทำแบบนี้ได้บุญใหญ่อานิสงส์ผลบุญจะดีเพราะว่าได้ล้างทำความสะอาดองค์พระธาตุพนมนะครับอายุอานามเนี่ย
คุณผู้ชมฮะเขาจะมีงานเหรอมีงานประจำปีเพื่อนมัสการองค์พระธาตุพนมที่มีอายุกว่า 2,500 ปีเหรอก็ไปไหว้นะไปไหว้ได้ไปไหว้พระอุรังคธาตุคุณโจไปไหว้แล้วเลยครับที่นี่เราก็สวยงามมากๆด้วยเอาจากพระธาตุพนมผมพาไปต่อวันนี้พฤหัสแล้วพรุ่งนี้วันศุกร์วันศุกร์ตามธรรมเนียมจีนพรุ่งนี้คือวันจ่ายครับวันจ่ายวันไหว้วันเที่ยวนะครับทีนี้อุ้ยสิงโตตัวน้อยสิงโตจิ๋วกําลังจะอีก1ของขวัญอ๋อเหรอเหมาะสําหรับตรุษจีนปีนี้ไปดูกันหน่อยครับพี่หนุ่มนั่งยิ้มน่ารักดีสิงโตสายแบ๊วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเราไม่มีเงินไปจ้างสิงโตคณะใหญ่ใช้สิงโตตัวเล็กๆดีกว่าเวลาที่เราเห็นสิงโตเข้ามาเชิดใช่ไหม อันนั้นเนี่ยก็คือว่าตามธรรมเนียมแล้วเนี่ยมาเพื่อที่จะให้มาแบบคาบเงินคาบทองเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ถ้าบ้านไหนมีเจ้าที่แล้วอยากให้เจ้าที่ดูการละเล่น การแสดงเนี่ยสิงโตจิ๋วเนี่ยจะทำการแสดงให้หนึ่งชุดอันนี้กระดกก้นนะอันนี้ใช้ถ่านหรือนั่นจะเป็นถ่านเนาะถูกไหมใช้ถ่านอะไรทำไมดีจังเลยเออนั่นแหละสิเออคุณผู้ชมครับอันนี้เห็นไหมครับคือกลายเป็นว่าผมว่าปีนี้สิงโตจิ๋วตัวเนี้ยกำลังจะเป็นของฝากที่น่ารักแต่ว่ามูลค่าเขาก็เท่าไหร่ไม่น้อยอยู่นะ999บาทนะถ้าเทียบกับการเอาไปซื้อไก่เป็ดหัวหมูครับคิดหนักพอสมควรนะคิดหนักอยู่นะเออคุณผู้ชมครับแต่นี่แหละเอามาย้ำกันนะว่าบรรยากาศของการจับจ่ายแล้วเนี่ยคือเห็นอันนี้แล้วเนี่ยหลายคนก็เป็นทางเลือกแล้วกันครับนะถ้าหากว่าอยากจะให้เจ้าที่ที่บ้านยิ้มได้เดี๋ยวว่าแต่เจ้าที่เลยคนดูก็ยิ้มเออแล้วก็ยิ้มตามอันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับแล้วพอพูดถึงเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยผมพาไปดูบรรยากาศซื้อขายพวกของคาวของหวานของไหว้ต่างๆกันหน่อยนะครับขนมที่ใช้ในการตรุษจีนเอาจริงนะขนมเทียนขนมเข่งทุกวันนี้ไม่จำเป็นต้องรอตรุษจีนละจริงๆก็มีขายตลอดแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าขนมเทศกาลไหมมันก็เทศกาลก็มีคือบางคนเขาทำตลอดทั้งปีอย่างตลาดแถวออฟฟิศเราเนี่ยที่ผมชอบซื้อกินซื้อได้ตลอดอันนี้มีตลอดทั้งปีแต่ถ้าพิเศษเนี่ยเจ้านี้นะครับที่จังหวัดราชบุรีคุณผู้ชมเป็นกลุ่มแม่บ้านรวมตัวกันที่ตำบลสามเรือนบอกว่าขนมเทียนขนมเข่งเนี่ยที่จะต้องทำขายปีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะต้องขออนุญาตคุณลูกค้าปรับขึ้นราคานิดนึงนะครับเพราะว่าวัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยมันแพงขึ้นแล้วเอายกตัวอย่างเขาบอกว่าวัตถุดิบที่แพงขึ้นมีอะไรใบตองเท่าไหร่นะจาก70บาทตอนนี้เป็น75แล้วอ่ะกุ้งแห้ง550ขึ้นเป็น650กระเทียม90บาทขึ้นเป็น240กระเทียมแพงมากแต่ถึงแม้ว่าข้าวของจะขึ้นราคานะครับคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ออเดอร์คำสั่งซื้อเนี่ยมีมาเยอะแล้วนะก็คือ500โลด้วยกันมีลูกค้าสั่งมาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่าปีนี้ยังไงซะของที่อาจจะถ้าเกิดตัดได้ก็คงไม่ซื้อแต่อะไรที่จำเป็นต้องซื้อก็คิดว่าลูกค้าคงสั่งเข้ามานี่แหละเอาคุกเขาเรียกว่าเทศกาลคือมีอะไรนะขนมเทียนขนมเข่งใช่ปีนี้เราก็ต้องได้กินนะใครงานบ้านใครทำบ้างเดี๋ยวซื้อมาฝากอ๋อเหรอดิแต่มันจะมีเจ้าอร่อยอร่อยอยู่นะโอ้มันจะมีเจ้าอร่อยที่บอกว่าคิวโฮจะยาวมากอะไรเงี้ยคุณผู้ชมผมชอบไส้เค็มรอต้องเป็นแบบขนมเข่งไส้มะพร้าวอ่อนพูดขนาดนี้ผมว่าเดี๋ยวมีคนส่งมาให้อ้าวเหรอฮะมีอยู่แล้วล่ะมีอยู่แล้วนะต้องกินทุกปีครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้